เจสันยกบ้านให้คนใช้บ้านออสเตรเลียไม่กลับไทยอีกเป็นหนุ่มที่เก่งรอบด้านทำมาแล้วแทบจะทุกอย่างในวงการบันเทิงเจสันยังทั้งออกอัลบั้มและการแสดงเรียกว่าไม่เป็นรองใครจริงๆเริ่มเข้ามาเป็นที่รู้สักมีแฟนคลับจากการขึ้นปกหนังสือจากนั้นจะมีโอกาสได้มีเพลงเป็นของตัวเองและด้วยความสามารถทำให้ได้เล่นทั้งหนังและละครทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวย กระทั่งสุจูเขาเลือกทางทำโดยบวชมาแล้วกว่าสามรอบเพราะเปิดใจถึงสาเหตุว่าแต่ละครั้งที่ไปคือตั้งใจจริงๆประมาณว่าต้องเคลียร์คิวเบรกทั้งหมดที่เลือกออสเตรเลียเพราะเป็นแผ่นดินของพ่อแม่ต้องการทำความดีมอบให้ท่านด้วยความที่ชีวิตคนเราไม่แน่นอนจะจากไปเมื่อไหร่ก็ได้เราคิดไว้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่จะจัดก,การยังไงให้มีประโยชน์มากที่สุดจึงทำการเรียกญาติทุกคนมอบทุนให้ทุกครอบครัว ประมาณเกือบเจ็ดหลักตนทนได้ที่ไม่เหลืออะไรนอกจากนี้ยังยกบ้านให้กับคนใช้ด้วยความที่สนิทกันมาน,นานคอยดูแลคุณแม่ของตนมากกว่า20ปีได้เลยปัจจุบันเจ้าตัวเพิ่งจะได้บรรจุเป็นตำรวจในออสเตรเลียทำเอาแฟนๆใจหายไปตามๆกันนอกจากนี้หากใครตามในโซเชียลหนุ่มเจาสันอยู่เรียบง่ายเมื่อมีเวลาว่างมักจะไปท่องเที่ยวพร้อมลงภาพมาให้ได้ชมบ่อยครั้ง ในอนาคตในวงการต้องพักไปก่อนการรับราชการคือความฝันตั้งแต่เด็กส่วนเรื่องความรักนั้นดูเหมือนเขาจะมีสาวคุยแต่อาจจะยังไม่ได้พร้อมวิวาลงเอยแม้จะมีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ตาม